สั่งเศรษฐาเผยเสียดายคนทำงานกำนันนกคนสนิทอดีตนักการเมืองใหญ่จังหวัดนครปฐมดอดมอบตัวปฏิเสธสั่งหน่องสวนกล้วยหรือว่าหน่องท่าผาเนี่ยนะครับสังหารโหดสารวัตรสิวสารวัตรสิวชื่อเล่นเขานะครับนายตำรวจตรงฉินแล้วก็มีภาพข่าวในไทยรัฐเช้านี้นะครับดับสว.ตรงฉินสารวัตรตรงฉินตำรวจระดมกำลังไล่ล่าทนายธนันชัยมั่นมากหรือว่าหน่องสวนกล้วยหรือว่าหน่องท่าผาเนี่ยนะครับลูกน้องคนสนิทของประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมรัวยิงพันตำรวจตรีศิวกรชื่อสิวเพราะว่าศิวกรเนี่ยนะครับสอสระอิวอแหวนสอคอนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้านายเรียกสิวสายบัวศิวกรสายบัวอายุ31ปีดับคางานเลี้ยงที่บ้านนะครับแล้วก็มีภาพข่าวดอดมอบตัวนายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมย่องเข้ามอบตัวตำรวจสภ.เมืองนครปฐมหลังถูกชุดสอบสวนไล่ล่าตัวพร้อมธนันชัยหมั่นมากหรือว่าหน่องสวนกล้วยมือปืนลูกน้องคนสนิทตัวกระสุนสังหารโหดพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวนะครับเป็นตำรวจที่ไทยรัฐบอกว่าเป็นตรงฉินเป็นนายตำรวจตรงฉินที่ เสียชีวิตคางานเลี้ยงที่บ้านตัวเองส่วน Daily News บอกว่าบิ๊กโจ๊กสั่งสอบ21สีกากีร่วมเหตุสังหารพันตำรวจตรีทางหลวงให้ทำลายหลักฐานปล่อยคนร้ายหลบหนีกำนันนกโรมอบตัวล่าหน่องท่าผามือปืนบิ๊กโจ๊กสั่งตรวจสอบตำรวจ21นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตหลังปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานปล่อยคนร้ายหลบหนีกำนันนกมอบตัวสู้คดีปัดจ้างวานหน่องท่าผาสังหารโหดสารวัตรสิวหลังถูกปฏิเสธช่วยย้ายจ่า10ตำรวจไปลงสายตรวจจักรยานยนต์แบบไม่ไว้หน้าบิ๊กเด่นฉุนสั่งปูพรมนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดเมื่อวันศุกร์นี้คือกลางดึกของคืนวันที่6วันที่7ก็เป็นข่าวตลอดทั้งวันนะครับแล้ววันนี้วันที่8เช้าตรู่วันนี้คุณผู้ฟังก็มีข่าวล่าสุดออกมาแล้วเช่นเดียวกันเรื่องก็คือว่ามีงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกที่นครปฐมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้มีอิทธิพลคุณก็มีเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างแล้วก็มีงานเลี้ยงตำรวจเอาไว้มากมายนะครับในขณะที่วันที่เกิดเหตุนี้ก็มีตำรวจกว่า20นายนักข่าวก็รายงานว่ามีการพูดคุยกันระหว่างกำนันนกกับพันตำรวจตรีสิวเนี่ยนะครับว่าขอย้ายในตำรวจที่อยู่ในสังกัดตัวเองหมายความว่าในตำรวจที่อยากจะให้ย้ายนะครับกำนันนกอยากจะย้ายตำรวจแต่ว่าพันตำรวจตรีศิวกรก็ปฏิเสธบอกว่าต้องรอตำแหน่งที่จะมีคนเกษียณก่อนก็คือมีการปฏิเสธนักข่าวก็รายงานนะครับบอกว่ากำนันนกมีการตบโต๊ะมีการย้ายโต๊ะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจนกระทั่งไอ้หน่องเนี่ยเป็นมือปืนคือหมายถึงว่าพกปืนเดินตามกำนันนกอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆเป็นคนสนิทของกำนันนกก็เข้ามาแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงรัวไป7นัดไปที่พันตำรวจตรีศิวกรแล้วก็ไปโดนอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ไปเสียชีวิตสำหรับพันตำรวจตรีศิวกรไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับตำรวจที่นั่งกันอยู่20กว่าคนเนี่ยก็ตกตะลึงตกใจนะครับก็มีรายงานข่าวจากฝั่งตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้พกปืนไปเพราะว่าเป็นงานเลี้ยงก็ไม่ได้มีการยิงต่อสู้กันก็คงเป็นบรรยากาศที่ทุกคนตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้คาตาตำรวจอีก20คนซึ่งตำรวจที่เสียชีวิตก็เป็นพันตำรวจตรีแล้วก็เป็นต่อหน้าธารกำนันต้องถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญมากนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวที่นักข่าวสายอาชญากรรมเนี่ยตามต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับจนกระทั่งเมื่อเช้านี้คุณผู้ฟังครับรายงานบอกว่าตำรวจวิสามันฆาตกรรมหน่องท่าข้ามผู้ต้องหาคดียิงตำรวจทางหลวงนะครับพันตำรวจตรีศิวกรเป็นตำรวจทางหลวงเสียชีวิตหลังจากผู้ต้องหายิงต่อสู้ใส่รถตำรวจหลายนัดเหตุเกิดที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตอน 5:45 เมื่อเช้านี้เองอันนี้ก็เป็นข่าวที่ด่วนออกมาตอนเช้านี้นะครับว่าตำรวจเนี่ยตามไปถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีและมีการยิงต่อสู้กันผู้ร้ายไม่วางอาวุธ
ยิงสวนกลับมาก็เลยวิสามันนะครับตี 5:45 ของวันนี้เองคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวอันนี้เป็นที่เกิดเหตุเมื่อดึกคืนวันที่6นะครับยิงทั่วร่างไปกว่า7นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตขณะที่พันตำรวจโทวสินพันปีอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสคือบาดเจ็บโดนยิงที่แขนด้วยนะครับเกิดเหตุที่บริเวณบ้านกำนันนกในตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมกลางดึกวันที่6ที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้าวันที่8คือวันนี้เองนะครับก็วิสามันหน่องมั่นมากหมั่นมากเนี่ยนะครับหน่องธนัญชัยผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นมือปืนผู้ก่อเหตุดังกล่าวก็ได้วิสามันได้ที่ซอยโรงเจล้างหลังวัดพระแท่นดงรักอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีขณะพยายามต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหลบหนีการจับกุมครับก็เป็นเหตุที่โด่งดังมากที่สุดใน2วันมานี้เพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญอย่างแท้จริงนะครับบิ๊กโจ๊กเองก็สั่งสอบตำรวจ20นายที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกนะครับบอกว่าปล่อยให้คนร้ายหลบหนีไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกันดับพันตำรวจตรีศิวกรนะครับเผยว่าบางนายมีต้นสังกัดอยู่ในกทมแต่กลับไปปรากฏตัวในงานด้วยแฉมีการทำลายหลักฐานมีการเช็ดคราบเลือดแล้วก็ถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเตรียมเอาผิดอาญาแล้วก็ทางวินัยคือตำรวจในที่เกิดเหตุก็เป็นกลุ่มหนึ่งอย่างที่บิ๊กโจ๊กว่าแล้วก็ผู้ต้องหาก็ถูกวิสามันฆาตกรนะครับถูกวิสามันไปเมื่อเช้านี้ตี 5:45 ส่วนกำนันนกก็เข้ามอบตัวครับก็แน่นอนก็คงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการสั่งหรือว่าจ้างวานใดๆจะว่าลูกน้องโกรธแทนนายหรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูคดีกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่ารายงานของนักข่าวก็บอกว่าไอ้หน่องเนี่ยหน่องท่าผาเนี่ยก็เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับกำนันนกที่เดินตามกันอยู่แล้วก็มักจะพกปืนนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หัวสีในวันนี้แทบจะทุกฉบับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็รายงานข่าวนี้เล็กใหญ่ตามกรอบที่แต่ละหนังสือพิมพ์วางตัวเองไว้ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างผู้จัดการเองเนี่ยผู้จัดการพาดหัวตัวไม้เป็นอุบที่มาแหล่งเงินหมื่นดิจิทัลใช้บล็อกเชนคืออุบที่มาหมายความว่ายังไม่บอกที่มานะครับว่าเงินหมื่นดิจิทัลเนี่ยจะมาจากไหนเพราะว่าตอนหาเสียงก็บอกว่าจะไม่ได้กู้แต่ว่าก็มีนักข่าวเจาะมาได้แล้วบ้างบอกว่าอาจจะใช้เงินจากรัฐวิสาหกิจก็อาจจะยืมมาแต่คุณผู้ฟังอย่างที่ท่านนายกหรือหมอพรหมมินก็บอกว่าอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ไปขอเวลาก่อนขอตั้งหลักก่อนนิดหนึ่งแต่ว่าลงพื้นที่ที่ไหนคนก็จะถามถึงเงินหมื่นบาทดิจิทัลแน่นอนคุณผู้ฟังคือเงินหมื่นไม่มีใครไม่อยากได้คือไปที่ไหนทุกคนก็จะรอแต่เงินหมื่นแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่มีตำแหน่งแห่งที่ต้องดูแลเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้การแจกเงินเฮลิคอปเตอร์มันนี่หรือว่าเงินที่มันเป็นประชานิยมในลักษณะนี้มันกลายเป็นผลร้ายที่เหวี่ยงกลับมากลายเป็นทุกข์ใหญ่ๆเป็นทุกขลาภของคนไทยต่อไปในอนาคตอีกนานเท่านานในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ประชาชนอ่อนแอลงแต่ความหวังคือมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ GDP โตขึ้นไปถึง 5% ก็ยังไปที่ถกเถียงนะครับว่ามันจะกระตุ้นเป็นเงินที่หมุนหลายรอบจริงไหมแล้วมันจะเกิดตลาดมืดคือแจกเงินไปในเป็นเงินดิจิตอลหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่คือจะเป็นตอนนี้เข้าใจว่ามันเป็นเงินโทเค็นที่เป็นเหมือนคูปองไม่ได้เป็นเงินสกุลใหม่แต่อีกคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันไปเอาให้มันชัดๆก่อนแล้วเราก็มาว่ากันมาหาช่องโหว่รอยว้าวและเดี๋ยวเราก็จะหาผู้ชำนาญการมาฟังกันว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เพื่อไทยเขาประกาศกล้าว่าเขาทำแน่ทีนี้ทำแน่เนี่ยมันต้องอุดรูอุดรอยโหว่อย่างไรถ้ามันจะเสียหายมันต้องไม่เสียหายอย่างที่เคยเสียหายกับนโยบายที่ใหญ่โตแล้วมันเสียหายเราทราบอยู่ดีคราวนี้ต้องไม่เสียหายไม่เสียหายคือมันก็ต้องเกิดผลดีถ้ามันเอาไปหมุนหลายรอบได้จริงมันคงจะดีแต่ว่าถ้ามันรั่วออกไปมันมีการเอาไปแลกเงินสดแลกลดเงินสดแบบเนี้ยเงินมันก็ไ
ไม่เป็นทวิสเตอร์คือไม่เป็นพายุหมุนอย่างที่อยากจะให้เป็นคือสมมุติว่าวาสนาพงษ์ได้เงินมา10,000 บาทวุ่นวายจังเลยขี้เกียจจะไปต้องซื้อนั่นซื้อนี่4 กิโลเมตรใกล้บ้านอะไรไม่เอาอะขอไปแลกเงินสดตลาดมืดดีกว่าได้10,000เอา7,000เอา6,000ก็เอาละเอาเงินสดไปซื้ออะไรที่ไม่ให้ซื้อก็จะซื้อขอเงินสดสดสดเป็นแบบนี้ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้นะครับคนที่เวลาได้เงินในลักษณะนี้แล้วมีเงื่อนไขห้ามซื้อนั่นซื้อนี่เขาก็จะไปแลกเงินสดโดยแลกลดเงินสดเอาเงินสดมาเงินมันก็จะไปอยู่ในตลาดมืดหมายถึงว่ามันด้วยวิธีของการตลาดที่เอาเงินออกจากระบบไปเขาไปอยู่กับเศรษฐีหรืออะไรก็ตามเงินมันก็ไม่ออกมาเป็นทวิสเตอร์อย่างที่ควรจะเป็นนโยบายมันก็จะไม่สำเร็จเงินก็จะสูญเปล่านะครับสร้างหนี้ระดับ 560,000 ล้านแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคือมันหมุนอย่างน้อยสักโอ้โหไม่ต้อง3รอบ5รอบ7รอบคุณเอาสัก2รอบก็รู้สึกจะดีเวลาเงินหมุนหลายๆรอบมันก็จะเกิดภาษีตามมาในทุกรอบของการชำระเงินอันนั้นเราก็เข้าใจกันดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับส่วนผู้จัดการอุบที่มาแหล่งเงินหมื่นดิจิตอลใช้บล็อกเชนหมอชัยซิลโคศกเศรษฐาย้ำดิจิตอลวอลเล็ตได้ต้นปี67ต้นปี67อีกตั้งหลายเดือนคุณผู้ฟังเห็นว่ากุมภาทีแรกจะเป็นเมษาตอนนี้เป็นกุมภาใช่ไหมตอนนี้กันยามีกันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็อีกประมาณ5เดือนยันใช้ระบบบล็อกเชนขอยังไม่บอกแหล่งเงินประเสริฐเผย3กระทรวงปั้นโครงการยันไม่ใช่เป๋าตังวางชัยวัชรงโฆษกคุณหมอนะครับชัยวัชรงโฆษกรัฐบาลสมคิดเชื้อคงนั่งรองเลขาพลภูมิเลขารัฐมนตรีวัฒนธรรมอันนี้ผู้จัดการครับส่วนมุมล่างสุดของหนังสือพิมพ์บอกว่าแอน JKN นะคุณแอนยังคงถือหุ้นใหญ่ JKN นี่ก็เป็นข่าวใหญ่มากในวงการตลาดหุ้นเนาะแอน JKN เดินหน้าจัดมิสยูนิเวิร์สต่อแอนจักรพงษ์ย้ำยังถือหุ้นใหญ่สุดใน JKN หลังขายรับโอนหุ้นหลายรายการจ่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น27กันยายนแก้ปัญหาหุ้นกู้วอนนักลงทุนอย่าเชื่อข่าวลือลั่นลุยจัดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ต่อเรื่องนี้ความเดิมตอนที่แล้วก็คือถึงเวลาชำระหนี้หุ้นกู้JKN ก็ไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้หุ้นกู้ได้หุ้นก็เลยตกหัวไปคุณผู้ฟังทีนี้คนก็เลยไปส่องดูงบการเงินก็เห็นว่า JKN ก็มีกำไรรายปีเนี่ยกำไรนะมีกำไรแต่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เข้าไปดูในชั้นลึกในชั้นลึกก็คือมันมีงบลงทุนที่มหาศาลมากต่อเนื่องกันหลายปีหลายพันล้านมากคุณผู้ฟังจำตัวเลขไม่หวาดไม่ไหวคือทุกปีเนี่ยจะมีเงินลงทุนจำนวนมากซึ่งมันเป็น intangible asset คือมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในลักษณะลิขสิทธิ์อะคุณสินทรัพย์ที่มันไม่มีตัวตนน่ะก็พอเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเสื่อมค่ามันจะสวิงลิขสิทธิ์ไปตามการตีราคาของมันใช่ไหมทีนี้เวลาลงทุนเนี่ย JKN เขาก็ลงทุนไปจำนวนมหาศาลถึงแม้ว่ามันจะมีกำไรมันก็เป็นเทคนิคของการบุ๊กบัญชีในขณะที่กำไรมีจริงแต่ว่าพอลงทุนไปเยอะแล้วไอสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปก่อให้เกิดรายได้จริงๆเป็นตัวเงินไม่พอกับเงินที่ลงทุนก็เลยทำให้กระแสเงินสดมีปัญหาพอกระแสเงินสด cash flow มีปัญหาก็ไปจ่ายหุ้นกู้ไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ถูก force sale คือถูกเอาหุ้นของตัวเองไปตึงไว้ก็ถูกบังคับขายแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายหุ้นกู้ก็หุ้นก็ตกควบหนักๆคุณผู้ฟังแต่ว่าคุณแอนก็ออกมาให้ข่าวแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการจัดมิสยูนิเวิร์สก็เป็นหนึ่งในลิขสิทธิ์ที่ซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็แน่นอนเป็นมิสยูนิเวิร์สที่เราทุกคนคนไทยรู้จักดีคนทั่วโลกรู้จักมิสยูนิเวิร์สและคุณแอนก็ไปซื้อเอาไว้ในปีที่ผ่านมาส่วนปีก่อนนั้นก็ไปซื้อช่องทีวีนิว18อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันก็ฮือฮากันมาตามเรื่องตามราวคุณผู้ฟังแต่ในขณะเดียวกันรอบนี้ฮือฮาเพราะว่าคนที่ถือหุ้นก็หวาดเสียวเหลือเกินครับนั่นคือมุมข่าวหนึ่งของผู้จัดการครับส่วนมุมบนสุดเนี่ยบอกว่าออกหมายจับอิทธิพลใหม่อ
อิงกฎหมายปปช.ไม่มีอายุความอัยการร่อนหนังสือด่วนถึงเลขาปปช.ขอศาลออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มฉบับใหม่ไม่ให้นับอายุความปปช.โต้ดองคดีจนอาจขาดอายุความคือรายงานข่าวตอนแรกบอกว่าจะขาดอายุความวันที่10เนี้ยคือถ้าขาดอายุความก็จบเหนะทีนี้ก็เลยไปออกหมายจับมาใหม่แบบไม่มีอายุความก็เป็นหมายจับฉบับใหม่ไม่มีอายุความปปช.ก็โต้ว่าดองคดีจนอาจขาดอายุความชี้รู้ล่วงหน้าจะถูกสั่งฟ้องรีบหนีก่อนหมายถึงอิทธิพลเนี่ยนะครับเผยสารออกหมายจับใหม่ไม่มีอายุความแล้วกำนันนกมอบตัวปัดสั่งไอ้น่องยิงบิ๊กต่อหึ่มจับตายบิ๊กต่อหึ่มจับตายนี่เป็นรายงานข่าวเมื่อวานหมายความว่าคือจับอย่างเด็ดขาดคือสุดท้ายจับตายก็เกิดขึ้นอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือไอ้หน่องเนี่ยมันยิงต่อสู้คุณผู้ฟังพอมันยิงต่อสู้สุดท้ายก็ถูกวิสามันตามระเบียบครับขู่จัดหนักนโยบายรัฐบาลก้าวไกลติวเข้ม30ขุนพลสภาไฟเขียวอภิปราย11 12กันยายนนี่คือไทยโพสต์ครับคุณผู้ฟังสภาไฟเขียวแถลงนโยบายรัฐบาล11 12ใช้เวลา2วันรวม30ชั่วโมงวันนอไม่กังวลม็อบแนะให้ดูถ่ายทอดสดก้าวไกลยันอภิปรายนโยบายล้วนไม่มีซักฟอกเตรียม30ขุนพลเข้าค่ายติวเข้ม 9-10 กันยายนเน้นซักถามนโยบายที่หาเสียงก่อนเลือกตั้งครอบคลุมทุกมิติชี้นโยบายหลายเรื่องครอบคลุมไม่ชัดเจนอดิศรเบรกฝ่ายค้านใจเย็นๆอย่าเพิ่งฮึกเหิมอดิศรนะครับบอกอย่าฮึกเหิมขณะที่วิโรจน์ก้าวไกลเขาบอกอย่าว้าวุ่นรัฐบาลอย่าว้าวุ่นอันนี้ก็ภาษาสมัยใหม่ว่าอย่างนั้นอย่าว้าวุ่นเป็นเวทีซักฟอกคืออย่าฮึกเหิมใช้เวทีแถลงนโยบายเป็นเวทีซักฟอกให้รออีก 4-5 เดือนปัดตั้งองครักษ์ภูมิธรรมลั่นนโยบายที่หาเสียงรับปากไว้จะทำให้ได้ไม่ผิดสัญญาประชาชนเศรษฐามั่นใจให้ตรวจสอบขณะที่ภาพข่าวเป็นโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบแสดงความยินดีกับเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีครั้งในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยบ่ายโมงวานนี้ครับก็รอความสัมพันธ์ที่จริงๆไทยกับอเมริกาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดนะครับก็เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้และผู้จัดการและมติชนก็ลงภาพโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังฟังเสียงนายกเศรษฐาย้ำว่าจะใช้บล็อกเชนในกรณีของ 10,000 ดิจิตอลครับนโยบายก่อนถึงท่านก็ไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่าอย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับนะครับก็มาจากหลายส่วนนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับขอความกรุณาอย่าเข้าบริหารจัดการไม่ได้เลยครับวันนี้ครับนะครับต้องคอยหลังจากที่อย่างผมเรียนนะครับว่าขอเวลานิดนึงนะครับไม่อยากจะตอบไปแล้วเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดความเข้าใจผิดขอความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายส่วนที่มันสามารถทำได้นะครับเป็นบล็อกเชนแน่นอนครับเป็นบล็อกเชนย้อนฟัง2รองอธิบดีตำรวจนะครับมีบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กพูดถึงคดีสะเทือนขวัญสำหรับไอ้หน่องที่เพิ่งถูกวิสามันฆาตกรรมไปเช้านี้นะครับฟังเสียงบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตามด้วยบิ๊กต่อครับสิ่งสำคัญคือการติดตามตัวผู้หายได้นะฮะก็คิดว่านะครับผมคิดว่าก็น่าจะได้ตัวนะฮะในเร็ววันนะครับนะตอนนี้ตัวก็ยังหลบหนีอยู่แถวๆนี้แหละนะครับนะเพราะว่าผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับก็คงไปไหนไกลไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้จักพื้นที่ก็จากการสอบสวนพยานบุคคลแล้วก็พร้อมทั้งร่องรอยของการใช้อาวุธปืนต่างๆนะครับนะรวมถึงการสอบโดยเฉพาะพยานบุคคลเป็นหลักสำคัญนะครับนะแล้วรวมถึงการให้การของพยานที่เกี่ยวข้องขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะรวมถึงใครสั่งให้มาทำลายพยานหลักฐานต่างๆนะวันนี้เราสอบไปหมดแล้วส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นวันนี้คนที่สั่งให้มาทำลายพยานหลักฐานก็คือกำนันนะครับนะเพราะนั้นกำนันก็มีส่วนชัดเจนอยู่แล้วในการร่วมกันนายนองตัวยังอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามตัวให้ได้นะตอนนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ยังตอบไม่ได้มีการเจรจาขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมคะยังตัวนายนองยังถ้าเป็นการต่อสู้นะครับตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับนะก็เป็นการต่อสู้นะครับนะพอเขามีอาวุธนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนายนองก็ช่วงนี้หลบหนีอยู่ได้ไม่ไรเราก็เมื่อกี้ก็วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมติดตามอีกทีนึงนะครับอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นภัย
เพียงใครคุกคามกับพี่น้องประชาชนจริงๆนี่ขนาดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยยิงที่เข้าไปดูศพแล้วก็คุณหมอได้แจ้งเนี่ยตรวจทั้งหมด5นัดนะครับยิงจากด้านข้างด้านขวาแล้วก็นัดที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนัดที่ผ่านยิงทะลุแขนเข้าอกด้านขวาแล้วไปผ่านไปโดนตับทำลายตับแล้วก็ทำให้เสียเลือดมากนัดนี้ทำให้เสียชีวิตตรวจทั้งหมด5นัดนะครับจึงถือว่าอุกอาจมากแล้วก็รู้ทั้งโต๊ะเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็พี่ก็สอบถามว่านี่ตำรวจไม่มีใครพกปืนไปเลยครับก็ไปงานเลี้ยงครับก็เลยไม่ได้มีการถามสื่อแล้วก็มีการหลบหนีไปเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูที่เกิดเหตุเพื่อรายงานความคืบหน้าไปครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดสภากันอย่างที่ก้าวไกลเขาติวเข้ม30ขุนพลเตรียมเอาไว้แล้วนะครับคือสภานะเปิดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทูตสหรัฐอันนี้เป็นข่าวจากไทยโพสต์นะครับในข่าวเดียวนี้มีทั้งการเมืองมีทั้งเศรษฐกิจอยู่ในข่าวเดียวกันตอนนี้อะไรอะไรก็ต้องดูควบคู่กันไปนะครับจับตาครม.นัดแรก2ปีได้รถไฟฟ้า20บาทอันนี้ก็บอกว่าจะรีบภายในไม่กี่เดือนแต่ว่าขณะที่อนันต์นายกนะครับขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมบอกว่า2ปีทูตสหรัฐเข้าแสดงความยินดีนายกคนใหม่เศรษฐาหวังได้รับการต้อนรับไบเดนเยือนไทยแน่คุณไบเดนจะมาไทยจริงไหมเนี่ยย้ำถกครม.นัดแรก13กันยายนมีหลายเรื่องน่าสนใจปัดประชุมครม.เศรษฐกิจบอกไม่จำเป็นอุบเปิดชื่อกระบอกเสียงรัฐบาลจริงๆก็ทราบชื่อแล้วนะครับเมื่อกี้มีรายงานไปแล้วรัฐมนตรีทยอยเดินทางเข้ากระทรวงภูมิธรรมเตรียมลุยดูแลปากท้องค่าครองชีพสุริยะเผย2ปีได้แน่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโอ้2ปีนี้ก็ไม่เร็วไม่ด่วนอย่างที่ว่าเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบ9โมงถึง11โมงเป็นโปรนอนพรามไทม์ก่อนได้ไหมคือ9โมงถึง11โมงเอา20บาทตลอดสายแล้วหาทีวิธีไปแบ่งเงินกันได้ไหมคือเป็นนอนพรามไทม์เป็นโปรได้ไหมอันนี้ช่วยให้เร็วขึ้นทำได้เลยคือเวลาอื่นมันอาจจะคนแน่นอยู่แล้วคุณมันกระทบเรื่องเงินเรื่องทองเยอะแยะไปหมดแต่มีแม้เอาโปรนอนพรามไทม์ด้วยอันนี้ก็เสนอไปตามภาษาคุณผู้ฟังเสียงท่านนายกในการเตรียมที่ก้าวไกลจากพิปรายนะครับแล้วตามด้วยแขกรับเชิญในวันนี้เราจะคุยเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมกันในวันศุกร์นะครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถดลานุบาลครับก็เดี๋ยวคอยดูฟังคำแถลงแล้วกันครับก็เข้าใจครับหน้าที่ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบกันไปนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องมีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆเท่าที่ทำได้ครับเพราะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาสาเข้ามาทำงานการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะต้องถูกตรวจสอบครับเป็นธรรมดาครับก็ดีครับเป็นการทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับตอนนี้ต่อสายไปที่อาจารย์ธีรชัยนะครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถดลานุบาลเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีครั้งในยุคของคุณยิ่งลักษณ์คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายท่านก็ออกไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่านก็กลับเข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณผู้ฟังพลังประชารัฐเนี่ยก็ร่วมรัฐบาลนี้ขณะเดียวกันก็เพิ่งโพสต์ Facebook เมื่อวานนะครับบอกว่าใช้จ่ายไม่เพิ่มความสามารถการแข่งขันตามที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่11กันยานี้นั้นเนี่ยคุณธีรชัยภูวนาถดลานุบาลในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าโครงการใช้เงินของรัฐเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มการแข่งขันไม่ได้เพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศเราจะถามตัวท่านเลยนะครับอาจารย์ธีรชัยภูวนาถดลานุบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับครับสวัสดีครับมีคำแนะนำอะไรในฐานะรุ่นพี่รัฐมนตรีคลังให้กับรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่เป็นนายกคุณเศรษฐาทวีสินบ้างครับอาจารย์ครับผมดูนโยบายที่ท่านจะนำเสนอรัฐสภาวันจันทร์เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับมีการยกร่างไว้เนี่ยเรียกว่าครอบคลุมประเด็นหลักๆเนี่ยที่เป็นปัจจัยปัญหาหลักของประเทศเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับครับแต่มันมีปัญหาที่ผมติดขัดอยู่สองประเด็นเลยครับประเด็นที่หนึ่งคือในเรื่องของวิธีการลดค่าใช้จ่ายนะช่วยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนเนี่ยนะครับในเรื่องของการลดราคาพลังงานเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการดำเนินการที่มันทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเป็นเรื่องของไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยจะอยากจะฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งควบแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยช่วยมีการพิจารณาให้มันรอบคอบสักหน่อยครับครับ
อาจารย์เราลงเอาเรื่องค่าใช้จ่ายประชาชนก่อนที่อยากจะลดค่าใช้จ่ายประชาชนอาจารย์ติดขัดในประเด็นไหนบ้างครับในเรื่องของการลดไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาก๊าซแล้วก็ราคาไฟฟ้าเนี่ยนะครับหลักการในการลดนั้นเนี่ยมันทำได้สองวิธีคือวิธีหนึ่งนั้นเนี่ยครับซึ่งถูกต้องเนี่ยคือต้องเข้าไปรื้อโครงสร้างในการแบ่งผลประโยชน์เนี่ยครับสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเนี่ยในแต่ละขั้นไม่ว่าจะเป็นในขั้นโรงงานถัดมาในขั้นค้าส่งในขั้นค้าปลีกนี่นะครับตรงนี้นะครับต้องเข้าไปรื้อเพื่อที่จะทำใหไม่มีการเอากำไรเกินควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามเนี่ยตรงนี้จำเป็นจะต้องดำเนินการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในแนวนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าไปใช้วิธีที่สองก็คือไปใช้วิธีที่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปอุ้มโดยควักกระเป๋าพวกฝั่งรัฐวิธีแรกนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องบีบบังคับเนี่ยนะครับให้ภาคธุรกิจเนี่ยในด้านธุรกิจพลังงานเนี่ยต้องมีการควักกระเป๋าออกมาในคืนกำไรให้แก่ประชาชนซะบ้างนะครับครับแต่พอกลายมามีวิธีที่สองเนี่ยที่รัฐบาลโดยยุคเดียร์นิยมทำเนี่ยก็คือว่าควักแต่ฝังกระเป๋ารัฐบาลซึ่งตรงนี้นะครับผมดูแนวทางเนี่ยเกรงว่ารัฐบาลท่านเศรษฐาเนี่ยทำท่าจะออกมาแนวแต่จะเดินแนวทางเดิมซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าวัวพันหลักเพราะว่ามันจะเป็นการเอาเงินของประชาชนในอนาคตมาช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในปัจจุบันประชาชนเนี่ยนะครับเรียกว่าพูดง่ายว่าไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรจะได้ครับฮะอาจารย์ครับคือ2แนวทางที่ว่ารื้อโครงสร้างนี่บ้านเราก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับอาจารย์ส่วนรัฐบาลอุ้มเนี่ยทำมาตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นการเอาเงินประชาชนเข้าไปอุ้มหรือเงินกองทุนก็ต่างทีนี้มันมีข้อเสนอใหม่ที่รัฐมนตรีพลังงานที่ตอนนี้กำลังเริ่มทำงานแล้วตอนนี้บรรยากาศก็กำลังเข้ากระทรวงกันนะครับก็เป็นท่านรัฐมนตรีจากรทสช.นะครับท่านบอกว่าจะนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็แก้กฎหมายให้มันนำเข้าได้เพื่อจะให้กลไกการตลาดเนี่ยมันไปบีบให้มีการปรับโครงสร้างอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะอันนี้เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าน่าศึกษาแต่ต้องคำนึงอย่างนี้นะครับว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยที่ขายน้ำมันขายปลีกเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยประมาณเข้าประมาณ1/3 ใน 4ของจำนวนปั๊มทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในมือของโรงกลั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าหวานให้ปั๊ม3/4ของที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาจะไปทำทำไมก็ในเมื่อเขามีโรงกลั่นที่เขาจะต้องเทคแคร์ดูแลกันอยู่นะครับวันนี้มีอยู่2ค่ายใหญ่ที่ไม่ได้มีโรงกลั่นของตัวเองค่ายหนึ่งก็คือ Shell อีกค่ายหนึ่งก็คือ PT เอาจริงๆเข้าเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่า2ค่ายนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลานี้มีจำนวนปั๊มเนี่ยอยู่เอาคร่าวๆประมาณ1/4เนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากจะนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์เข้ามาแล้วก็อาจจะสมมติต้องเอามาแล้วมาปรับแต่งอะไรต้องมีอะไรขนาดนี้เขาทำได้อยู่แล้วนะท่านที่ผมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านควรจะต้องเข้าไปคุยกับทาง2เจ้าเนี่ยนะครับ PT กับ Shell เนี่ยว่าถ้าหากว่าท่านจะเปิดให้มีการนำเข้าน้ำมันเสรีเนี่ยนะครับจะนำเข้ามาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับการในการขายปลีกน้ำมันในไทยเนี่ยกติกาของกระทรวงพลังงานที่กำหนดไว้เนี่ยมันไปเปิดร่มครับเปิดร่มเนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มครองเนี่ยผู้ค้าไว้ก็คือราคาเนี่ยเอาราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์แล้วบวกค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจริงนะเป็นค่าใช้จ่ายทิพย์เนี่ยนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยนะครับใครก็ตามเนี่ยที่ค้าขายน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยตราบใดที่มันมีร่มพิเศษเนี่ยนะครับครอบคลุมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มองไม่เห็นว่าเขาจะไปเดือดร้อนที่เขาจะต้องพยายามทุ่มตัดราคาเนี่ยเพื่อที่จะได้สัดส่วนการตลาดที่สูงขึ้นมาอย่างไรอันนี้นอกเหนือจากนี้นะครับสมมติว่าเกิดท่านบอกว่าอ้าวมันอาจจะยังมีคนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่ไอ้พวกค้าน้ำมันใหญ่เนี่ยนะครับไปนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์เข้ามาเนี่ยนะครับ
ผมก็ต้องตั้งคำถามบอกท่านควรจะไปถามแล้วเขาจะไปตั้งร้านขายที่ไหนโอ้อาจารย์ขายที่มันนี่มันไม่ใช่เหมือนกับไปขายฝากขายที่เซเว่นได้นะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่การค้าน้ำมันเนี่ยนะครับในระดับครับอีกเนี่ยมันมีกฎกติกาควบคุมกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยการที่จะทำให้ความฝันมันเป็นจริงนะครับท่านนี้มันจะเป็นความฝันแบบรวมๆแรงๆเนี่ยท่านต้องศึกษาละเอียดหน่อยครับโอ้ประเด็นนี้โอ้เป็นการเติมเต็มที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือถ้าน้ำมันในราคาที่มีการแข่งขันได้เนี่ยคือถ้าเป็นเมืองนอกเราจะเห็นว่าคือเขาไม่ได้ค่อยโฆษณายี่ห้อน้ำมันหรืออะไรกันหรอกแต่เขาจะชูราคาหน้าปั๊มเนี่ยแล้วก็แข่งกันที่ราคาคือมันเป็น price war ดังนั้นเนี่ยสุดท้ายประชาชนจะได้ประโยชน์คือราคาที่ไหนถูกคนนั้นก็จะวิ่งไปซื้อทีนี้อาจารย์ธีรชัยกำลังชี้ประเด็นว่าแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยปั๊มเนี่ยมันอยู่ในมือของคนที่เป็นโรงกลั่นอย่างล่าสุดดำเอสโซก็เปลี่ยนชื่อเป็นดำบางจากแล้วหมายถึงว่าเอสโซเขาเปลี่ยนเป็นบางจากนะฮะคือดำเอสโซนี่2499 2465เป็นดำบางจากอันนี้เป็นมุกตลกในออนไลน์นะอาจารย์แต่มันสะท้อนให้เห็นเรื่องที่อาจารย์ว่าพอดีนั้นก็คงต้องดูปั๊มที่ไม่ได้มีโรงกลั่นซึ่งเชลนี่ยังอยู่หมายถึงว่าเป็นปั๊มต่างชาติเราก็ทราบดีกับ PT อย่างที่อาจารย์ว่าโอ้อันนี้ก็ต้องดูไปทั้งกระบวนการของน้ำมันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์หมายความว่าสุดท้ายแล้วมันจะถึงมือประชาชนให้มันราคาถูกได้ยังไงอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับตามความเห็นผมนะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะกำลังจะเจอปัญหาในอนาคตตรงนี้ครับคือกำลังการกลั่นน้ำมันในโลกเนี่ยนะครับมันไม่พอเทียบกับกำลังการใช้เนี่ยเนื่องจากไอ้กฎของการลงทุนเนี่ยที่เขาเน้นเขาเรียก ESG นะครับมันทำให้มีการลงทุนในโรงกลั่นเนี่ยน้อยลงโรงกลั่นเดิมเนี่ยที่หมดสภาพเขาก็ปิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อัตรากำไรค่าการกลั่นเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยนะครับมันจะขยับสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วบางช่วงเนี่ยมันเกิดการขาดแคลนเนี่ยมันก็จะวิ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษครับทีนี้โรงกลั่นที่สิงคโปร์นั้นเนี่ยอัตรากำไรค่าการกลั่นต่อลิตรเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งสูงขึ้นเนี่ยตามอัตราของโลกนี่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโรงกลั่นในไทยเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกลั่นเราไม่ได้ขึ้นไปต่างของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในจังหวะที่ราคาน้ำมันในสิงคโปร์เนี่ยเรามีไอ้อัตรากำไรค่าการกลั่นต่อลิตรเนี่ยวิ่งสูงขึ้นไปตามสภาพของโลกนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็เลยกลายเป็นตัวไปควักกระเป๋าจ่ายไอ้แพงขึ้นเนี่ยนะครับทั้งที่โรงกลั่นในไทยต้นทุนไม่ได้สูงขึ้นผมคิดว่าท่านต้องกลับไปคิดว่าตรงนี้ท่านจะแก้ตรงนี้ยังไงแนวคิดเนี่ยที่ผมคิดว่าสมควรจะทำในขณะนี้คืออย่างนี้ว่าการที่เวลาเนี่ยโรงกลั่นในไทยนั้นเนี่ยมันควบคุมเนี่ยนะครับโดยบริษัทหนึ่งเนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยประมาณสัก 60% ของกำลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่มีการแข่งกันเสรีแบบนี้นึงนะครับผมเสนอให้ท่านเนี่ยมาใช้หลักการควบคุมอัตรากำไรค่าการกลั่นเนี่ยนะครับต่อลิตรเนี่ยในประเทศไทยต้องกำหนดเพดานว่าสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในขนาดนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนอาจจะทุก3เดือนทุก6เดือนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ทางเอกชนเนี่ยเข้าไม่ได้ขาดทุนแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมีอัตราค่าการกลั่นสูงขึ้นพิเศษในตลาดโลกมันจะต้องไม่กระเทือนเข้ามาถึงในผู้บริโภคในไทยเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวทางถ้าหากว่าท่านจะคิดให้มันพลิกแปลงนะครับผมว่าคิดแนวนี้เหมือนเข้าทางกว่าเวลาเราคิดสตังค์เนี่ยเราจะคิดเปรียบเทียบกับราคาของที่อื่นใช่ไหมครับอาจารย์แล้วขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่าจริงๆราคาเราอาจจะไม่ได้แพงขึ้นแต่ว่าพอเราคิดราคาเทียบกับที่อื่นที่มันแพงขึ้นเราเลยต้องแพงขึ้นตามไปซึ่งอันนั้นมันทำให้ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคทีนี้มันต้องเข้าไปควบคุมมันก็ต้องไปรื้อโครงสร้างอย่างที่อาจารย์เสนอไว้ข้อหนึ่งมันคือการรื้อโครงสร้างผลประโยชน์ใช่ไหมอาจารย์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของพลังงานส่วนไฟฟ้ากับก๊าซอยู่ในหมวดเดียวกันนี้วิธีเดียวกันนี้ไหมครับอาจารย์หรืออะไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อมีเลยครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นกองทุนน้ำมันเลือดไหลตลอดเลือดไหลเพราะอะไรนะฮะแล้วรัฐบาลก็ต้องบังคับมีการเก็บเงินเนี่ยจากคนใช้น้ำมันเนี่ยนะครับเอาเข้าไปในกองทุนเพื่อเอาไปชดเชยก๊าซครับแล้วสาเหตุที่เอาไปชดเชยก๊าซเพราะอะไรรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปยกเลิกเพดานราคาก๊าซหุงต้มเนี่ยที่กำหนดไว้สำหรับครัวเรือนซึ่งเป็นเพดานที่กำหนดมาตั้งแต่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนานแล้วเนี่ยนะครับครับพอไปยกเลิกแล้วเขาไปอ้างอิงไอ้ราคาก๊าซเนี่ยที่ชาวดีอาระเบียเนี่ยมันทำใ
ราคาก๊าซต่อถังเนี่ยนะครับของประชาชนมันสูงขึ้นไปท่านก็แก้ปัญหาแทนที่ท่านจะเอาไอ้เพดานกลับมาใช้ใหม่ท่านก็บอกไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้ไอ้คนที่ค้าก๊าซเนี่ยมีกำไรพิเศษก็ช่างมันแต่ท่านเอาเงินเนี่ยจากคนที่ขับรถเนี่ยนะครับจากคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยมาช่วยตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีแต่แย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ก่อนต่อไปเนี่ยเอาไอ้เรื่องของไอ้ราคาเพดานเนี่ยนะครับกลับมาใช้ครับผมว่าอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งอันนี้จุดที่สองเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าในเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับครับมันมีหลักอย่างนี้ว่าสำหรับครัวเรือนเนี่ยในไทยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่เราจะทำให้ครัวเรือนนั้นเกิดรายได้จากการติดไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มนึงเนี่ยคือคนในเมืองเนี่ยเราใกล้ติดโซล่ารูฟท็อปคนชนบทนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ตั้งขึ้นมาเนี่ยว่า1อบต1เทศบาลไปหาที่สักประมาณ5-6ไร่แล้วก็มาทำโซล่าฟาร์มแล้วต้องใช้หลักอย่างนี้คือหลักหักกลบลบหน่วยไม่คือเดิมเนี่ยนะครับทำไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไปซื้อไฟฟ้าเนี่ยที่เขาผลิตจากโซล่าเนี่ยในราคาต่ำกว่าที่ขายไฟฟ้าให้เขาต้องแก้ตรงนี้มาเป็นระบบที่เขาเรียก net metering คือรัฐบาลขายไฟฟ้าให้เขาหน่วยละเท่าไหร่ก็ต้องซื้อไฟฟ้าจากเขาเนี่ยหน่วยราคาเดียวกันหักกลบลบหน่วยกันไปเลยวิธีนี้ครับมันจะทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ลดหมดเลยแล้วก็มันจะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็บางคนก็อาจจะไปดัดแปลงรถน้ำมันเนี่ยไปเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นมากคือมันจะคุ้มค่าที่กลับมาบ้านแล้วเขาก็ไปชาร์จตรงนี้ตรงนี้นะครับจะทำได้เลยท่านต้องไปสมัยรัฐบาลท่านบนเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะมีการผลิตถ้าประเทศเนี่ยมีการผลิตไฟเนี่ยนะครับจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นแต่ปรากฏว่าท่านทำยังไงท่านไปเปิดประมูลครับแล้วก็ไอ้บริษัทเนี่ยนะครับที่มาชนะการประมูลเนี่ยคือบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นก้าวหรืออะไรพวกนี้นะครับมาชนะการประมูลเนี่ยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผลประโยชน์จากการผลิตไฟจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยควรจะตกของเป็นของครัวเรือนเนี่ยโดยตรงตรงนี้ต้องแก้โอ้อาจารย์ครับดังนั้นก๊าซเนี่ยควรจะมีเพดานราคาที่เคยมีตอนนี้ดูเหมือนว่าเราแก้คือที่ผ่านมาจริงๆก็มีเวลายาวนานแต่ว่าเหมือนกับแก้แบบกระทันหันน่ะคือการใช้เงินกองทุนเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับการแก้กระทันหันคือรีบแก้ให้มันผ่านไปก่อนแต่ว่าไอ้การปรับโครงสร้างหรือว่าดูเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการแก้ระยะยาวทีนี้เรื่องเพดานราคาหรือแม้แต่เรื่องโซล่ารูฟท็อปหรือโซล่าฟาร์มเนี่ยถ้ารัฐรับซื้อโซล่าฟาร์มหรือโซล่ารูฟท็อปรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านที่เหลือใช้กลับเข้ามากับรัฐเนี่ยโอโลมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคือทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดอย่างที่อาจารย์ว่าโอ้ไปใช้รถไฟฟ้าก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีไฟให้เราเสียบเราก็ไม่ต้องไปใช้น้ำมันก็จะโอ้มันก็จะเป็นภาพรวมของพลังงานนะอาจารย์ครับทีนี้คำถามคือแต่ว่าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่ได้รับผลกระทบแรงนะครับนั่นสิฮะกำลังคือพวกที่ทำธุรกิจไฟฟ้าอยู่ขนาดนี้นี่อาจารย์กำไรกันใหญ่โตตรงนี้เขาก็จะนี่ผมก็เลยจะถามว่านายทุนการเมืองจะสะเทือนเรือลั่นแล้วมันจะทำได้จริงในประเทศนี้เหรอครับอาจารย์ครับก็อันที่เป็นความฝันของผมเนี่ยอาจจะเป็นฝันลมเหลวบางอย่างเดี๋ยวก็เราก็ต้องคอยดูนะครับว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่จะกล้าทำให้ความฝันของผมเป็นความจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วคือในทุนการเมืองหรือว่าคนที่เงินใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเวลาที่มันเกิด disruption จากกติกาเนี่ยเขาได้เปรียบนะครับอาจารย์เพราะเขาสามารถลงทุนแล้วลงมาแข่งขันกับรายเล็กรายน้อยได้เอาล่ะรายเล็กรายน้อยถ้ามีจำนวนมากก็อาจจะพอสู้กับเขาได้แต่ว่าเขาสามารถแข่งขันได้เพราะว่าความที่เขาก็สามารถลงทุนเขาก็สามารถที่จะคุมตลาดไว้ได้อยู่ดีแต่ว่ามันก็จะเป็นตลาดแข่งขันเสรีแบบทุนนิยมซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้ไปถึงตัวนั้นเพราะว่ามันก็ถูกกันเอาไว้อย่างที่เราทราบกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปกันไว้ในกติกาที่เป็นนโยบายของรัฐแต่ว่าอันนี้เป็นความฝันที่ทุกคนฝันร่วมกันนะครับอาจารย์ครับมีสิทธิ์ไหมฮะอาจารย์ในรัฐบาลนี้จะได้เห็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาบ้างหรืออาจารย์มองว่าไม่มีสิทธิ์ต้องดู
ต้องดูคือจะทำแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ความกล้าหาญแล้วมองผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่านะครับว่านายทุนที่สนับสนุนพรรคเนี่ยอาจจะลมออกหูบ้างแต่ว่าเขาแข่งได้อาจารย์ผมว่าเขาเก่งจะตายครับหลักการในการบริหารการเมืองเนี่ยคือทำให้เกิดสมดุลในการแบ่งผลประโยชน์ในการแบ่งทรัพยากรเนี่ยภายในประเทศที่มันพอดีขณะนี้ไอ้จุดสมดุลมันเอียงไปทางนายทุนมากไปขอนะครับขอให้ช่วยคิดเนี่ยดึงจุดสมดุลเนี่ยมันกลับมาทางฝั่งประชาชนเสียบ้างก็ได้ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่ถึงกับยากเกินไปเราไม่ได้ทำให้นายทุนต้องเก่งถึงขนาดกิจการอยู่ไม่ได้แต่ว่าต้องคืนกำไรเข้ามาบ้างฮะอาจารย์มันเป็นคอนเซปต์ BCG ด้วยนะฮะคือ Bio Circular Green คือเป็นคอนเซปต์เหมือนกับ sustainability คือเหมือนคอนเซปต์สมัยใหม่ของโลกเลยล่ะคือพลังงานสะอาดอะไรก็ตามการหมุนเวียนการไม่ใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยนะฮะมันดูแม่มันก็เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะอาจารย์นะจริงๆแล้วคอนเซปต์แบบนี้คือพระราชวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านก็ชี้ทางไว้ให้เราแล้วแต่เรายังไม่ได้เดินไปไม่ถึงเท่านั้นเองโอ้อันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้เราทุกคนมีความหวังนะอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกสัก 5-6 นาทีอาจารย์เรากลับมาที่เงินดิจิทัลฮะอาจารย์มีอะไรเสนอไปที่รัฐมนตรีคลังมั้งครับอาจารย์ครับเงินดิจิทัลเนี่ยมันมีปัญหาใน2ระดับระดับที่1เนี่ยคือในเรื่องของปรัชญาเลยนะครับระดับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยู่เยอะเลยแต่ว่าระดับที่1ในเรื่องของปรัชญาเนี่ยต้องตั้งคำถามอย่างนี้ว่า1เนี่ยนะครับข้ออ้างเนี่ยที่เขียนไว้ในคำแถลงเนี่ยนะครับที่เตรียมจะแถลงนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าในช่วงโควิดรัฐบาลไทยประเทศไทยนั้นเนี่ยประสบปัญหาหนักกว่าประเทศอื่นซึ่งผมว่ามันนี่ไม่จริงลักษณะนี้เนี่ยนะครับไอ้ขบวนการที่เราจะต้องแจกเงินเนี่ยแบบเรียกว่าโปรยเงินจากเฮลิคอปเตอร์โดยสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับผมว่าต้องคิดให้ดีเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะจำเป็นสมัยท่านรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่ายกโทษให้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องหลักไปสั่งให้เขาล็อกดาวน์สั่งให้เขาทำไม่ต้องห้ามทำโน่นทำนี่ละก็ต้องชดเชยให้เขาไอ้ตรงนี้ผมว่าพออันนี้ได้เป็นวิกฤตแต่วันนี้เนี่ยพวกที่มันทำมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็การที่จะมาสร้างหนี้สาธารณะเนี่ยเพื่อที่จะมากระตุ้นเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยที่เป็นลักษณะของการอุปโภคบริโภคมันไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันคือมันไม่ใช่งบลงทุนเนี่ยที่จะไปแล้วเนี่ยทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอะไรต่างเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับลองคิดให้ดีเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วแบบนึกว่าเราสตังค์ไม่เคยมีแต่ว่าก็ลูดการ์ดมานะครับเพื่อจะไปเที่ยวไปกินไปใช้ไปคาราโอเกะนะครับไปกินร้านอาหารแพงๆอันนี้ไม่ไหวถ้าหากว่าเกิดจำเป็นต้องมีการกู้มานะครับเพื่อจะทำร้านของเราเนี่ยในการขายของให้มันดีขึ้นมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในร้านให้มันดีขึ้นอันนี้ผมยังว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตแล้วเวลาที่กลายเป็นกระจายทั่วเนี่ยนะครับอายุเกิน16เนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มันมีความจำเป็นเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนะครับหรือคนที่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ได้ไปด้วยอันนี้ผมว่ามันแปลกมันคิดแปลกมากอาจารย์ครับมันจะหมุนหลายรอบแล้วคือหมุนหลายรอบมันก็ทำให้เกิดภาษีอะไรไอ้แนวคิดแบบนี้คือแน่นอนว่าในโลกก็พูดกันมาแล้วแล้วก็มีคนทำให้เห็นแล้วมันมีงานวิจัยออกมาคือผมก็พยายามตามดูก็ยังมีที่ถกเถียงว่าคล้ายๆกับว่าคือแจกแบบนี้มันหมุนไม่ถึงรอบด้วยซ้ำหมุนไม่ถึงรอบหมายความว่าแจกไปแล้วขาดทุนนะฮะแต่ว่าถ้ามันหมุนหลายรอบได้จริงมันก็ดูจะมีประโยชน์ไหมอาจารย์ตกลงมันหมุนหลายรอบไหมครับอาจารย์ครับทีนี้ครับถ้าเราบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายเนี่ยนะครับแล้วมันหลายรอบอันนี้มันหมุนจะกี่รอบผมว่าอันนี้เป็นเรื่องรองแต่ปัญหาคือนี่ถ้าว่าการใช้จ่ายนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีเกินดุลงบประมาณอยู่เยอะๆอย่างสิงคโปร์แล้วเอาเงินเนี่ยมาคืนแจกประชาชนนะครับคนละสักนั้นนี่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้วินัยการเงินไปรูดกราฟอันนี้เป็นรูดกราฟสร้างหนี้นะครับแล้วบางหมุนกี่รอบก็แจ้งไอ้นี่มันคนละอันเงินมันต้องถามว่าไอ้แหล่งเงินมันมาจากไหน
แหล่งเงินเนี่ยมันมาจากการสร้างหนี้หรือแหล่งเงินมันมาจากไอ้สะสมกำไรสะสมที่เรามีอยู่ผลมันออกมาต่างกันเยอะนะฮะเป็นโบนัสเหมือนแบบบริษัทพูดง่ายๆเหมือนองค์กรเล็กๆทำกำไรจังเลยปลายปีก็เลยมีโบนัสให้กับพนักงานที่มีเงินเดือนแล้วอันนี้ทุกคนก็แฮปปี้มีมันใช่ไหมฮะบริษัทก็มีกำลังใจก็คืนกันไปก็แฮปปี้ดีแต่ว่าถ้ากู้เงินมาเอามาแจกอันนี้อาจารย์มองว่ามันยังไงมันก็จะไม่คุ้นแต่รอบนี้เขาจะไม่กู้แต่ว่าเขายังไม่บอกแหล่งเงินมาจากไหนยังไม่บอกชัดๆก็ทำนองว่าอย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลนติดขนยังไม่ส่งเครื่องคือหมายถึงรัฐบาลเขาว่าอย่างนั้นเราก็รอฟังอาจารย์พอมองเห็นทางไหมฮะว่าเงินมันจะมาจากไหนได้ครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับต่อให้เกียรติออกมาจากงบประมาณเนี่ยก็ต้องรอปีหน้าแล้วการเกียรติออกมาจากงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับครับมันในเมื่องบประมาณของเราในขาดดุลเนี่ยมันก็เกิดการกู้เนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยอัตโนมัติฮะไม่กู้โดยตรงเนี่ยนะครับมันก็กู้โดยอ้อมแหละนะครับแล้วนี่นอกจากนี้อย่างนี้ข่าวมันออกมาที่คุณสิริกัญญาเนี่ยออกมาพูดบอกว่าเขาจะใช้วิธีไปกู้จากรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับจากธนาคารของรัฐเนี่ยกู้ไปทางก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาจัดงบประมาณปกทีหลังเนี่ยเป็นการสร้างหนี้เขาเรียกนอกบัญชีนะเขาเรียกเป็นการซุบหนี้นะครับนอกงบประมาณเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคุณสิริกัญญาถึงออกมาบอกว่านี่ผิดหลักการแล้วมันเป็นการสร้างหนี้เนี่ยนะครับที่ทำให้ระบบการควบคุมของรัฐสภาเนี่ยเสียไปเป็นการดำเนินการตั้งใจที่จะให้มันหลุดออกไปจากการกำกับควบคุมของรัฐสภาครับหลังจากนั้นเลยกลายเป็นว่าพอมีคนถามท่านนายกเศรษฐาบอกว่ารายเงินจะมาเลยท่านบอกไม่ได้อย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งอาจารย์ครับผมว่าไม่มีทางครับยังไงมันก็ต้องไม่มั่วมาจากร้อยวิสาหกิจนะฮะทางก่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยการกู้หนี้เนี่ยต้องกู้ลักษณะหนึ่งเพราะเงินไม่มีพอในระยะยาวครับอาจารย์ครับแล้วใช้เป๋าตังค์เดิมกับใช้บล็อกเชนเนี่ยมันต่างคือคุณสิริกัญญาพูดทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์เดิมไปเลยเพราะว่าประชาชนก็คุ้นชินแล้วคือไปใช้บล็อกเชนแล้วหรือว่าใช้วิธีอื่นแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่หรืออะไรกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สำเร็จเงินมันจะไม่ทวิสเตอร์คือมันจะไม่เป็นพายุหมุนอาจารย์มองยังไงฮะไอ้เป๋าตังค์เดิมเนี่ยมันไม่ใช่เงินดิจิตอลครับมันคือเงินบาทธรรมดาใช่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ครับครับมันเป็นเงินที่โอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแต่มันเป็นเงินธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปใช้กระเป๋าตังค์เดิมเนี่ยนะครับเท่ากับว่ารัฐบาลท่านเศรษฐาเนี่ยท่านยอมรับว่าที่ท่านไปเรียกไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่ไปเกโกโก้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นในเชิงการเมืองท่านคงรับไม่ได้ที่จะไปใช้เป๋าตังค์เดิมท่านคงรับไม่ได้ครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้โอ้ได้ความรู้ได้ความชัดเจนครับอาจารย์ก็ถือว่าติงเอาไว้ก่อนและเดี๋ยวเรารอฟังอีกทีว่าเขาเอายังไงนะครับอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับปากซอย105105 Light Talk สนับสนุนโดย55ปีบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น